การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้มีนัยยะเป็นสัญลักษณ์ที่จะชี้อนาคตของประเทศไทยใน4ปีข้างหน้าเลยก็ต้องมาดูกันครับเป็นการเลือกตั้งซ่อมเขตเดียวก็จริงแต่มีผลทำนายได้ถึงอนาคต4ปีข้างหน้าว่าก้าวไกลจะแลนสไลด์หรือสูญพันธุ์ก้าวไกลจะแลนสไลด์หรือสูญพันธุ์จากกรณีที่นายอิทธิพรบุญประคองนะครับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องกำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระยองเขต3นะคะแทนตำแหน่งที่ว่างลงนะคะสำหรับการเลือกตั้งซ่อมเขต3จังหวัดระยองเนี่ยเป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังนายนครชัยขุนรงค์หรือไอซ์ส.ส.ก้าวไกลเนี่ยที่ได้ลาออกไปเนื่องจากเคยต้องโทษจำคุก3ปีคดีลักทรัพย์นะคะเมื่อ24ปีก่อนซึ่งถือว่าขาดคุณสมบัติในการรับสมัครเลือกตั้งนะคะต่อมาทางด้านของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากการประชุมกับทีมงานพรรคถึงความพร้อมในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ว่าพร้อมมากเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องแม้จะผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว3เดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือนโยบายที่จะได้ทำต่อสามารถทำได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรเราได้ส่งนายพงศธรสอนเพชรนรินทร์นะคะเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.เลือกตั้งซ่อมจังหวัดระยองเขต3ซึ่งเป็นคนของพรรคอนาคตใหม่มาก่อนมีอุดมการณ์ในเรื่องของการทำงานพร้อมเต็มที่แล้วก็มั่นใจว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาให้พี่น้องอำเภอแกลงและเขาชะเมาได้ต่อมาทางด้านของดร.อิสระอินยานะคะได้โพสต์คลิปลง TikTok แล้วก็พูดถึงกรณีเลือกตั้งซ่อมเขต3จังหวัดระยองนะคะโดยเขาบอกว่าก้าวไกลเนี่ยจะยอมเสียเก้าอี้ระยองเขต3ไม่ได้โดยเด็ดขาดสู้ตายถวายหัวแน่นอนตอนนี้การจัดทัพใหญ่ลงไปลุยกันเต็มตัวแล้วในการเลือกตั้งซ่อมวันที่10กันยาที่จะถึงนี้การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เนี่ยมีนัยยะเป็นสัญลักษณ์ที่จะชี้อนาคตประเทศไทยใน4ปีข้างหน้าได้เลยเพราะว่าถ้าหากก้าวไกลเนี่ยสามารถรักษาเก้าอี้ไว้ได้ยังชนะเหมือนเดิมแม้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยจะส่งนักโทษมาครั้งนี้ลงไปก็จะชนะและแสดงว่าพี่น้องที่แกลงที่เขาชะเมาเนี่ยพอจะเป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งที่จะชี้ชะตาว่าคนไทยกลุ่มอื่นน่าจะยังคิดยังไงก็เป็นไปได้ว่า4ปีข้างหน้าเนี่ยก้าวไกลก็จะแลนสไลด์อย่างแน่นอนนะคะแต่หากก้าวไกลแพ้ก็แสดงว่าพี่น้องที่ระยองเขต3เนี่ยก็เป็นตัวแทนที่ชี้ให้เห็นว่าอย่างน้อยที่สุด1ใน14ล้านคนเนี่ยหลายคนก็คงจะเริ่มตั้งคำถามแล้วว่านโยบาย200 300ข้อที่ใช้หาเสียงเนี่ยที่ดูแลปากท้องพี่น้องประชาชนเนี่ยจะดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ 3,000 บาทจะให้ค่าแรง450ซึ่งก้าวไกลบอกเลยว่าหลังจากชนะเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่ทำไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ทำแล้วเขาก็เผยตัวตนที่แท้จริงของเขาแล้วว่าเขาเนี่ยโฟกัสแล้วก็ซีเรียสกับเรื่องม.112เขาเอาแน่เขาให้ท้ายสนับสนุนเรื่องแบ่งแยกดินแดน3จังหวัดชายแดนใต้อย่างแน่นอนรวมทั้งกลุ่มเยาวชนต่างๆที่มันจะออกมาบู๊เถื่อนถอยไปแล้วอย่างทะลุวังเนี่ยหากเขาแลนสไลด์เนี่ยเขาครอบงำแผ่นดินนี้ลูกหลานเยาวชนคนรุ่นใหม่ของเราทุกคนเนี่ยคงจะมีพฤติกรรมแบบมุ่งนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติก็ต้องมาดูกันว่าเป็นการเลือกตั้งซ่อมเขตเดียวก็จริงแต่มีผลทำนายได้ถึงอนาคต4ปีข้างหน้าเลยว่าก้าวไกลเนี่ยจะแลนสไลด์หรือว่าสูญพันธุ์ค่ะ